สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chloe Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะแพลวก็มีปฏิบัติการนะคะมหัศจรรย์กับหนังสือ The Magic ของ Rhonda Byrne นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความผิดพลาดไปสู่สิ่งดีๆอย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะแน่นอนว่าเรานะคะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทำผิดพลาดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กๆหรือว่าตอนโตเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนนะคะก็ต้องได้เรียนรู้หรือว่าต้องได้อะไรดีๆกลับมาจากเหตุการณ์ที่เราผิดพลาดไปหลายครั้งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเราก็จะโยนความผิดนะคะหรือว่ากล่าวโทษคนอื่นว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างงู้นมันเป็นเพราะอย่างนี้มันเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ทุกข์ทรมานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะของ Rhonda Byrne เนี่ยก็อยากจะเรียกนะคะให้หลายๆคนเนี่ยลองตั้งคำถามใหม่ลองรับผิดชอบนะคะกับชีวิตของเราเองโดยการที่ยอมรับนะคะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันเป็นของเราสิ่งแรกเลยนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้อันดับแรกเลยนะคะเวลาที่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นนะคะเราต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าโอเคมันเป็นที่ความผิดพลาดของฉันทําอะไรบางอย่างผิดพลาดไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เรียนรู้กันค่ะว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านั้นบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะซึ่งในมหัศจรรย์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงปฏิบัติการสำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็ได้ยกตัวอย่างนะคะมาอย่างเช่นเราขับรถเร็วนะคะแล้วก็มีตำรวจเนี่ยเรียกโบกนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบอึดอัดแล้วก็ไม่ค่อยชอบไม่พอใจนะคะที่ทำไมตำรวจเนี่ยมาแอบอยู่ตรงหัวมุมนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดความเร็วอันนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็จะมีเครื่องจับความเร็วซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะหงุดหงิดว่ามาแอบอยู่ทำไมแบบทำให้เราแบบเสียเวลาต้องมาจ่ายตังค์หรือว่าต้องแบบมาดำเนินคดีหรือว่าต้องจอดรถซักถามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวอย่างที่ Rhonda Byrne เนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเรารับผิดชอบค่ะว่าโอเคเราขับรถเร็วเกินนะคะแล้วเราก็รับผิดชอบว่าอันนี้นะมันเป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วจะมีอยู่2คำถามนะคะที่ Rhonda Byrne นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองถามตัวเองเวลาที่เราเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมานะคะก็คือเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้บ้างRhonda Byrne ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่าเขาขับรถเร็วแล้วก็มีตำรวจดักรอเขาอยู่เนี่ยก็ข้อดีก็คือแบบให้เขียนขึ้นมา10ข้อเลยนะคะจากเหตุการณ์นั้นที่เราบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดก็คืออาจจะเป็นขอบคุณมากเลยคุณตำรวจที่แบบจับเรานะคะเราจะได้แบบเตือนสติเราให้เราอ่ะขับรถระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนเนี่ยมากมายเลยแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเขาก็เลยตั้งด่านขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนะคะเดินทางปลอดภัยหรือว่าก็ขอบคุณเลยที่แบบช่วยเตือนสติคนขับนะคะให้แบบจริงๆแล้วเราอาจจะแบบคิดนอกเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้มีสติอยู่กับการขับรถนะคะก็การที่แบบตำรวจโบกเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเรียกสติเรากลับมาว่าให้เราตั้งใจแล้วก็จดจ่อกับเส้นทางที่เราขับนะคะหรือว่าเห็นเลยว่าเนี่ยอันนี้มันมีประโยชน์กับครอบครัวเรานะกับชีวิตของเราแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นครอบครัวหรือชีวิตของคนอื่นที่เป็นผู้ขับรถร่วมทางเรามานะคะก็ประมาณนี้นะคะรายละเอียดเยอะมากคือตอนนี้นึกไม่ออกแล้วนะคะก็คือหลายๆคนนะคะก็อาจจะเป็นบาดแผลจากการที่เราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเราก็ไม่โอเคเรารู้สึก
แย่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะดีแล้วก็มีผลต่อไปก็คือเราได้เรียนรู้ว่าเราทำอะไรแล้วมันผิดพลาดไปนะคะมันมีผลกระทบยังไงเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ให้มองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นนั่นแหละค่ะที่จะทำให้เราอ่ะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมหัศจรรย์ได้ในปัจจุบันเรื่องราวที่เป็นอดีตนะคะที่มันผ่านมาแล้วที่มันบาดเป็นแผลบาดหัวใจหรือว่าบาดหมางหรือว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะหรือว่าทรมานทนทุกข์ทรมานเนี่ยก็ให้มันปล่อยมันไปค่ะคือให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็โอเคเรารับผิดชอบว่าเราอ่ะเป็นคนทำเองมันเป็นความผิดพลาดของเราเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโทษคนอื่นโทษคนอื่นเราก็จะไม่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็จะไม่สามารถสมบูรณ์แบบกับเหตุการณ์นั้นได้นะคะเพื่อที่จะให้มันจบลงนะตรงนั้นเราต้อง take over ทุกความรับผิดชอบทุกๆอย่างเลยไว้ที่เราคนเดียวเลยนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเวิร์คค่ะขอบคุณในสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นแล้วก็นะคะเรียนรู้ว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นบ้างนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกค่ะและสำหรับวันนี้นะคะปฏิบัติการวันนี้เนี่ยก็อย่างเช่นทุกๆครั้งเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเขียนนะคะสิ่งดีๆ10อย่างนะคะในวันนี้ที่คุณอยากจะขอบคุณแล้วก็เขียนว่าเป็นเพราะอะไรนะคะที่เราสำนึกรู้คุณเนี่ยเพราะว่าอะไรหลังจากนั้นที่อ่านแต่ละข้อนะคะก็ให้กล่าวคำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สำนึกรู้คุณในแต่ละข้อเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกขึ้นมา1เหตุการณ์นะคะที่คุณทำอะไรผิดพลาดไปแล้วรู้สึกว่าเราเจ็บปวดทุกครั้งเลยอะที่เราพูดถึงเรื่องนี้ที่พูดถึงเหตุการณ์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เขียนเลยค่ะ10ข้อนะคะว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้บ้างแล้วก็มีข้อดีอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นได้จากการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้หรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันมีข้อดียังไงที่มันผุดขึ้นมานะคะมองข้อดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เรียนรู้เราจะไม่ได้ทำซ้ำอีกนะคะก็ให้เขียนขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ขอบคุณนะคะกับเหตุการณ์นั้นว่าเนี่ยขอบคุณเลยที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้แบบจดจำมันไว้เราจะได้ไม่ทำอีกหรือว่าเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะก็ขอบคุณแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งดีๆที่เรามองเห็นจากเหตุการณ์นั้นนะคะค่ะแล้วก็ก่อนนอนคืนนี้นะคะก็อย่าลืมกำก้อนหินมหัศจรรย์นะคะแล้วก็ขอบคุณเลือกเหตุการณ์ที่แบบประทับใจในวันนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะคะสำนึกรู้คุณในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็นอนหลับไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะโคอิชแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามโคอิชแนลนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการมหัศจรรย์กับหนังสือ The Magic ค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโคอิชแนลก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ